ิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานประกาศรางวัล Feed Wide Awards 2024ที่มอบกำลังใจให้ผู้ทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการซีรีส์วายและทีป๊อปจัดเต็มทั้งความรู้และเพอร์ฟอร์แมนซ์จากนักแสดงและศิลปินทีป๊อปกว่า100ชีวิตผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คนล้นทะลักพารากอนฮอลล์ชั้น5ต่างได้รับความสุขแบบดับเบิ้ลกันเลยทีเดียวงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลซอฟต์พาวเวอร์แห่งปีด้วยกล่าวถึงความสำคัญของซีรีส์วายในฐานะอุตสาหกรรมที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากต่างประเทศและพร้อมหนุนนำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่สายตาชาวโลกด้านคุณสมปรารถนาคล้ายวิเชียรรองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดียเครือมติชนเผยถึงความสำคัญที่ฟีดชูอุตสาหกรรมซีรีส์วายและทีป๊อปมาโดยตลอดโดยได้กล่าวว่าฟีดวายอวอร์ดเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ช่วยส่งเสริมวงการนี้และเปิดโอกาสให้คอนเทนต์บันเทิงจากไทยได้เข้าสู่ตลาดสากลนอกจากนี้ยังได้พัฒนาการจัดงานให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยการมอบรางวัลซอฟต์พาวเวอร์แห่งปีเพื่อสะท้อนพลังอันไร้ขีดจำกัดของคนรุ่นใหม่ในวงการบันเทิงประเดิมความสนุกกับช่วง Special Talk ในหัวข้อความท้าทายของซีรีส์ Boy Love Girl Love Soft Power ไทยบนเวทีนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการทั้งคุณผ่านศึกธงรบผู้อำนวยการไอจีอีประจำประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐนัยประสานนามรองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงคุณอัพภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางและคุณภูมิภูริพัฒน์ทรัพย์แสงสวัสดิ์นักแสดงจากซีรีส์ My Stand In ตัวนายตัวแทนร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วงทอล์กนี้โดยมีผู้บริหารเครือมติชนแฟนคลับศิลปินและประชาชนทั่วไปร่วมฟังอย่างคับคั่งหนึ่งในช่วงที่ทุกคนรอคอยคือฟีดคาเป็ดที่เหล่าแฟนคลับได้กระทบไหล่และถ่ายรูปกับนักแสดงศิลปินอย่างใกล้ชิดWide Awards ยังจัดเต็มการแสดงจากศิลปินชั้นนำไม่ว่าจะเป็นอลาล่าคินทิกเกอร์ที่นำเพลงใหม่และเพลงฮิตมาโชว์อย่างเต็มที่รวมถึงศิลปินอีกมากที่โชว์แบบจัดเต็มสะท้อนความสามารถและศักยภาพของวงการทีป๊อปเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงานกับการมอบรางวัลสาขารางวัลยอดนิยมซึ่งตัดสินโดยผู้ชมผ่านการโหวต SMS แบ่งออกเป็น7สาขาได้แก่รางวัลนักแสดงซีรีส์ยอดนิยมรางวัลคู่จิ้นยอดนิยมรางวัลซีรีส์ยอดนิยมรางวัลเพลงประกอบซีรีส์ยอดนิยมรางวัลเพลงไทยสากลยอดนิยมรางวัลศิลปินเพลงไทยสากลยอดนิยมและรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดนิยมจากนั้นตามด้วยรางวัลอันทรงคุณค่าจากกองบรรณาธิการฟีดที่มอบกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้มีส่วนขับเคลื่อนซีรีส์วายไทยไปสู่ตลาดโลกกับสาขารางวัลแห่งปีแบ่งออกเป็น7สาขาประกอบด้วยรางวัลนักแสดงซีรีส์แห่งปีรางวัลคู่จิ้นแห่งปีรางวัลซีรีส์แห่งปีรางวัลผู้กำกับซีรีส์แห่งปีรางวัลเพลงประกอบซีรีส์แห่งปีรางวัลภาพยนตร์แห่งปีและรางวัลพิเศษในปีนี้กับรางวัลซอฟต์พาวเวอร์แห่งปีงาน Feed Wide Awards 2024 ปิดลงอย่างสวยงามพร้อมความคาดหวังในอนาคตว่า Feed Wide Awards จะกลับมาอีกครั้งในปีถัดไปด้วยความยิ่งใหญ่และสร้างสรรค์โมเมนต์พิเศษให้กับวงการบันเทิงไทย